ก่อนนะโอ้ก็ดีนะช่วยน้องมาหน่อยตอนนี้อ่ะเดี๋ยวฉันขอทำงานก่อนอุ้ยเบนนี่เนี่ยน่ารักจริงๆเลยโอเคกู๊ดไนท์นะคะบ๊ายบายวันนี้อ่ะอากาศร้อนก็ร้อนเปิดแอร์แล้วก็ยังไม่เย็นเที่ยงคืนแล้วด้วยดิอาบน้ำก่อนก็ได้หวังว่าเด็กสองตัวนั่นน่ะโอเคยังไงก็ได้แล้วเมื่อกี้เธอไล่ดูบนหลังคาอะไรพวกนี้ทั่วหรือยังอะด
ูแล้วมันไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วเลือดมันหยดแต่ในฝักบัวแล้วก็ก๊อกน้ำเธอว่ามันจะมีคนตายในท่อฉันนอนหรือว่าเป็นหนูเป็นจิ้งจกโอ้ยถ้าเป็นจิ้งจกมันก็คงไม่เป็นหนักหนาสาหัสขนาดนี้ทุกคนเอาจริงๆนะฉันรู้สึกว่าเหมือนมีใครบางคนแอบมองเราอยู่อ่ะฉันอธิบายไม่ถูกอ่ะเธอไม่รู้สึกเหมือนฉันหรอใช่เบนเนี่ยรู้สึกขนลุกตลอดเวลากลัวจังเลยค่ะมัมมี่เธอรู้สึกแบบนั้นหรอใช่แล้วทำไมรู้สึกกันแบบหมดเลยอ่ะนี่ทุกคนเขาบอกว่าถ้าเด็กเห็นอะไรที่มันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเด็กอ่ะมันร้ายมลทินงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าชิพายไม่ขอเชื่อเรื่องนี้ 100% แต่เราจะเอากล้องจอนใช่กล้องจอนปิดไงเธอโทรศัพท์ฉันเดี๋ยวก่อนโทรศัพท์ฉันห้องทำงานโอเคไม่เห็นมีอะไรเลยแต่นี่ในห้องครัวปกติไฟมันกระพริบอ่ะฮะนี่คุณนายเธอดูนี่ไฟตรงนี้ตอนที่ฉันอ่ะยังไม่ปิดผ้าม่านอ่ะมันเหมือนมีใครมองแล้วก็เฮ้ยขาวไฟมันกระพริบอ่ะนี่เบนนี่เธอดูนี่นะเบนนี่มาดูนี่นี่ดูนี่นะเฮ้ยไฟกระพริบจริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยมันมีผู้หญิงผมขาวยืนอยู่ด้านหลังเบนนี่กับเบลเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอยู่ด้านหลังฉันตอนที่เธอคุยกับฉันตรงนั้นใช่ฉันก็ว่าทำไมฉันรู้สึกว่าเหมือนมีคนมองเราตลอดเวลาเดี๋ยวก่อนแล้วเขาเป็นใครอ่ะฉันไม่รู้สิแล้วตอนนี้มันหายไปไหนแล้วอ่ะเป็นนี่เมื่อกี้หนูไม่เห็นคนแก่เข้ามาขอความช่วยเหลือใช่ไหมไม่เห็นเฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนไม่ต้องตกใจนะหนูนี่ค่ะเดี๋ยวเราอ่ะจะมาค้นหากันว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรและที่สำคัญชี้พายอ่ะจะเสิร์ชหาข้อมูลของพื้นที่เก่าที่เราอ่ะมาซื้อบ้านนี้ด้วยโอเคเอาความไม่ชัดโอเคย้ายโอเคนี่ตอนนี้เรากำลังจะเสิร์ชหาข้อมูลว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นโอ้ my god เข้าด่วนเขาบอกว่ามีการฆาตกรรมกันในอ่างอาบน้ำเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ย3 ชั่วโมงที่แล้วฮะนั่นหมายความว่าอย่าบอกนะว่าเป็นบ้านนี้เฮ้ยชิคกี้พายขนลุกไปหมดเลยอ่ะเนี่ยไม่ต้องไหว้เบนนี่หรอกตอนนี้เราจะทำไงดีอ่ะแต่อันเนี้ยมัน3ชั่วโมงก่อนแล้วที่บ้านเรานี่ล่ะเธอลองซดดูสิโอ้ my god เป็นไปได้นี่เดี๋ยวก่อนคุณนายแต่ว่าข่าวด่วนเมื่อกี้เขาบอกว่า3ชั่วโมงที่แล้วแต่ว่าในนี้เขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ในป่าแห่งนี้มันมีการฆาตกรรมกันในอ่างอาบน้ำแบบเหี้ยมโหดเมื่อ10ปีที่แล้วพื้นที่แห่งนี้ก็เลยร้างมาเป็น10ปีฮะเท่ากับว่าที่ที่เราอยู่มันเคยเกิดเรื่องฆาตกรรมขึ้นเหรอแล้วสอดคล้องกับอ่างอาบน้ำในห้องน้ำที่เราอ่ะจะไปอาบน้ำเมื่อกี้เลยอ่ะมันจะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยเป็นไปได้เหรอเนี่ยเฮ้ยกลัวหรอนี่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเราอ่ะแค่หาสาเหตุก่อนทุกอย่างเราจะต้องหาเหตุของมันโอเคนี่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่ากับว่ามันมาทวงที่ของเราคืนเหรออย่าบอกนะว่าคนที่โดนฆาตกรรมอ่ะมาหวงมันอ่ะหวงที่แล้วมันก็จะออกมาทุกๆรอบ10ปีเพื่อมาเอาวิญญาณของตัวเองคืนทำไงไม่ได้คนรู้ว่าโถถ้าอย่างนั้นไม่ได้แล้วเราต้องรีบไปล้างเลือดออกชิพายโอเคเป็นนี่เอาน้องไปเฮ้ยคนรู้ว่าไปเข้าไปในห้องเขาอะ
มาไม่ได้โอเคโอ้ my god ทุกคนทุกอย่างยังแหม่ติดมืออยู่เลยอ่ะป้าเด็กๆเราไปนอนกันดีกว่าป้าเดี๋ยววันนี้นอนกับชีพายก็ได้เดี๋ยวชีพายเรื่องเกิดขึ้นขนาดนี้แล้วเธอยังจะกล้านอนที่บ้านหลังนี้อีกเหรอโอ้ยเธอมันไม่มีอะไรแล้วแหละให้เด็กอ่ะมันนอนก่อนแล้วคืนนี้ถ้าสมมติว่าเธอจะไปนอนอ่ะขับรถออกไปอ่ะตั้งไกลจากเมืองกว่าจะขับไปถึงนะก็หกโมงเช้าพอดีเนี่ยพรุ่งนี้หลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวฉันอ่ะจะโทรหาเจ้าของที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวฉันนอนด้วยใช่ปิดไฟโอเคนอนเบนนี่วันนี้ไม่ต้องอาบน้ำแล้วชีพายอนุโลมให้ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวมัมมี่อยากจะอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมคะคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วหลับเบนนี่นอนเลยคุณนายฉันแค่ต้องอยากนอนหรือก็นอนโอเคฉันนอนตรงนี้ก็ได้บายชีพายทำอะไรหรือเปล่าเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะอาบน้ำเหรอเออเอ้าชิบายมีอะไรหรือเปล่าเธอไม่ได้อาบน้ำเหรอฉันได้ยินเสียงจากห้องน้ำนึกว่าเธอเปล่าใครจะไปอาบน้ำอ่ะวันนี้ฉันหน่อยทำไมเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยได้ยินเสียงน้ำเปิดจากห้องโน้นมันลงมาหรือเปล่ามันจะมาในเวลานี้ล่ะนายเสียงมันดังมาจากห้อง